สวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งทางช่อง28ช่อง3แห่งนี้ครับผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวที่ไปเกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับมีหนุ่มขอโทษนะฮะเมายาบ้าคนหนึ่งนะครับไปไล่เตะไล่ต่อยตำรวจในภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ได้มีการใช้เท้าเนี่ยถีบจนกระทั่งตำรวจเนี่ยล้มไปหลังจากนั้นนะครับเขาเอาไม้หน้าสามเนี่ยตีไปที่หน้าตำรวจ1ครั้งและตีที่ศีรษะตำรวจ1ครั้งจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกในสมองนะครับหลังจากนั้นนะครับมีตำรวจอีกนายหนึ่งมาที่เกิดเหตุแล้วคว้าไม้หน้าสามได้ก็เลยกระหน่ำตีไปผู้ก่อเหตุนะครับปรากฏว่าในภาพเนี่ยตีอย่างไม่ยั้งคนตั้งประเด็นคำถามขึ้นมา2มุมครับว่า1บอกว่าผู้ที่ไปตีเขาก็คือผู้เมายาบ้าเนี่ยสมควรแล้วที่จะโดนแบบนั้นอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าตำรวจไปตีขนาดนั้นเนี่ยเกินกว่าเหตุไหมเพราะตีกันแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นอีกอย่างนึงครับว่าคนที่ถูกตีเป็นคนร้ายเนี่ยนะฮะทำไมตำรวจถึงไม่จับส่งโรงพยาบาลทำไมถึงเอาไปที่สภ.หลังจากนั้นส่งเข้าคุกและไปตายอยู่ในคุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพูดคุยกับทางคุณศักดากัญญาประสิทธิ์นะครับหรือคุณอ้อนเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตครับและทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชายของคุณนะครับคุณอ้อนอายุเท่าไหร่ครับ30ครับ30นะฮะมีศักดิ์เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตใช่ครับพี่ชายพี่ชายนะฮะเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับใช่ครับพี่ชายชื่อต้นน้องชายชื่อวายุกัญญาประสิทธิ์ครับชื่อเล่นครับออฟครับชื่อออฟนะครับโอเคเป็นคนจังหวัดชัยภูมิใช่ครับทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรกันฮะอยู่ที่นั่นวายุนี่เป็นรับจ้างทั่วไปอยู่บ้านครับผมเป็นพนักงานโรงงานครับอยู่ที่นั่นผมอยู่บางประกงฉะเชิงเทราครับอยู่ฉะเชิงเทรานะครับทีนี้เนี่ยขออนุญาตถามแบบนี้น้องชายคือออฟติดยาบ้าจริงใช่ติดจริงครับยอมรับว่าติดจริงครับแต่ก็ไม่ได้เสพทั่วจัดขนาดนั้นเพราะว่ามีตังก็เสพไม่มีก็ไม่เสพครับไม่มีก็ไม่เสพครับนะครับชาวบ้านในละแวกนั้นเขาบอกมานะฮะบอกว่ายาบ้าเนี่ยมันแพร่ระบาดมากเด็ก9ขวบ10ขวบก็ติดยาบ้ากันแล้วในหมู่บ้านนั้นจริงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบผมไม่เคยอยู่บ้านครับอ๋อไม่ได้เคยอยู่บ้านแต่ก็มีข่าวว่าติดยาบ้ากันเยอะครับติดยาบ้ากันเยอะนะบอกเด็ก9ขวบ10ขวบติดยาบ้าแล้วเคยได้ยินมั้ยอันนี้ไม่เคยครับนะฮะอันนี้เป็นชาวบ้านนะครับรวมถึงคุณมณีรัตน์พลบุตรนี่เป็นแม่เลี้ยงน่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่ครับโอเคเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คุณพ่อน่าจะอยู่ใช่ครับนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องราวมันคืออะไรวันนั้นก่อนที่เกิดเหตุคือทางครอบครัวเนี้ยรู้ว่าน้องมีอาการคุ้มคลั่งอยากให้ตำรวจมาช่วยนำตัวไปส่งบำบัดเพื่อตรวจการคุ้มคลั่งแล้วแจ้งไปว่าน้องมีการคุ้มคลั่งแล้วว่าให้มาจับกลุ่มแล้วเขาก็มาจับกลุ่มแต่ชุดจับกลุ่มที่มาเขาไม่เตรียมพร้อมกับอุปกรณ์ที่จับกลุ่มครับคือมากันกี่คนฮะมา4คนครับมา4คนนะฮะตำรวจ4คนเลยนะมาคือแต่งในเครื่องแบบไหมใช่ครับมารถอะไรฮะรถตำรวจนะครับเป็นรถกระบะของตำรวจเนี่ยนะฮะทีเนี้ยขออนุญาตนะคุณพ่อได้เล่าให้ฟังไหมว่าทางน้องชายเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเรียกตัวตำรวจเรียกตำรวจมาเนี่ยน้องชายมีอาการมากกว่านั้นว่าก็มีอาการเกี่ยวกับทำร้ายข้าวของนะครับในบ้านไปทำร้ายคนไหมไม่มีครับมีทำร้ายคนคือไม่มีแต่ว่าทางบ้านกลัวคือกลัวที่จะทำร้ายคนกลัวไปฆ่าคนอื่นกลัวไปทำฆ่าลูกฆ่าอะไรฆ่าญาติพี่น้องเนี่ยครับเลยแจ้งตำรวจให้มาจับครับไม่ใช่ตำรวจมาจับเองนะครับตำรวจไม่ได้มาเองนะใช่ครับแต่ทางบ้านเนี่ยเป็นคนโทรตามตำรวจมาใช่ครับโอเคพอมาถึงยังไงต่อครับมาถึงก็เกิดเขาก็ยังไงไม่รู้เขาอาจจะคุ้มเกิดการคุ้มข้างครับทำร้ายตำรวจไล่ตีตำรวจแล้วก็คือตามในภาพนะฮะครับตำรวจที่เหลือเขาก็หนีหมดครับสี่คนเอาไม่อยู่เหรอไม่ได้เอาเขาหนีครับหนีต่างคนต่างหนีครับต่างคนต่างหนีนะฮะคืออันนี้คือทางหมวดวิทยาใช่หมวดวิทยาเขาถอยแล้วก็ล้มที่เห็นไปครับนะครับผมขออนุญาตถอยคุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะครับแล้วขอเป็นภาพใหญ่ครับนะฮะขอเป็นภาพใหญ่เลยนะฮะนี่นะครับ
นี่คือออฟนะน้องชายคุณกระโดดถีบแบบนี้หมวดล้มลงหัวกระแทกแล้วเขาก็ใช้ไม้หน้าสามตีไปที่หน้าของหมวดหนึ่งทีแล้วก็ตีหัวหนึ่งทีผู้ชายคนที่มาเกาะน้องคนนี้ใครฮะพ่อครับเป็นพ่อคุณใช่ครับพ่อเป็นคนมาล็อกไปไม่ให้เพื่อทำร้ายตำรวจครับอ่ะผมขอแค่นี้ก่อนผมขอภาพแค่นี้ก่อนนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณแถวบ้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเลยครับบ้านคุณอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งที่ถ่ายฝั่งที่ถ่ายครับจะอยู่เยื้องมาหน่อยนึงฝั่งที่ถ่ายเยื้องไปหน่อยนึงครับเหตุเนี่ยไปเกิดอยู่ที่บนถนนหน้าบ้านเลยใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับตำรวจอีก3คนนี่ก็แตกกระเจิงไปอีกมุมนึงใช่ตามภาพครับตามภาพเลยครับแต่ว่าหมวดวิทยาเองเนี่ยพยายามเข้าไประงับเหตุใช่ครับก็เลยถูกออฟน้องชายคุณเนี่ยถีบแล้วก็ทำร้ายแบบนั้นครับผมถูกไหมครับประเด็นถัดมาเนี่ยที่บอกว่าทางครอบครัวเองไม่สบายใจมันคือเรื่องอะไรฮะคือเรื่องตอนที่โดนทำร้ายแล้วอ่ะทำไมไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่ไม่ทำร้ายหมายถึงว่าอะไรฮะโดนที่ว่าน้องชายโดนตีแล้วนะครับน้องชายโดนตีครับโดนตีจากหน้าบ้านนี่ครับใครตีฮะตำรวจตีนะครับตำรวจที่ไประงับเหตุครับระงับเหตุอยู่ในนั้นด้วย1ใน4ครับถูกไหมฮะใช่ครับเขาแย่งไม้ได้เพราะว่าพ่อล็อกไว้แล้วเขาก็แย่งไม้คามือน้องครับจับกับมือน้องไปตีน้องเองไปตีน้องอีกทีนึงครับอ่ะเดี๋ยวขอดูภาพนั้นครับนี่นะครับผู้ชมสังเกตไหมฮะที่ตีอยู่นั่นนะฮะขวามือของผู้ชมอ่ะผมขอเอาแถบลงเลยนะฮะเอาบาร์ลงนิดนึงอ่ะนี่นะครับตีเห็นไหมฮะตี2 3 4ตีที่หัวอย่างเดียวนะฮะตีเข้าไปอีกตีนะฮะก็ตีอีกหลับไปแล้วก็ตีเข้าไปอีกใช่ครับนี่พ่อหาพ่อถามว่ามีอะไรล็อกมือไหมก็ไม่มีได้ไปขอเชือกข้างบ้านมามัดมือมัดเท้าไว้ครับไปเอาเชือกมานี่นะตีอีกแล้วไม่ต่ำกว่า13ทีผมนับเมื่อกี้ที่นับอยู่ไม่ต่ำกว่า13ทีครับเรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันกันมากนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจตีแล้วตอนนั้นน้องเป็นยังไงหมดสติไปแล้วครับอาการคือไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเลยที่เขานอนอยู่ตรงนี้เขารู้เรื่องไหมที่เขาเอาหัวชะโงกขึ้นมานี่เขาหลับไปหรือไงเนี่ยสลืมเบลอมาแล้วมั้งครับคือเบลอไปหมดเลยครับผมอันนี้คือสภาพเนี่ยคือถูกเอาเชือกเนี่ยมัดไว้แล้วเขาก็พองกหัวขึ้นมาถูกไหมฮะครับมีชาวบ้านบอกว่าตำรวจอย่าตีใช่ไหมใช่ครับมีเขาห้ามมาคนหนึ่งไว้พอแล้วเขาสงสารครับจะได้ยินเสียงจากในคลิปเลยใช่ครับถูกไหมครับอ่ะผมขอฟังเสียงนั้นนิดนึงนะฮะจะได้ปฏิบัติต่อเรื่องถูกล็อกไปหลายคนพยายามกันเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ครับเสื้อน้ำเงินคือเนี่ยที่ลุกขึ้นมาคือพ่อคุณพยายามกันไว้พ่อคุณลุกขึ้นมาก็ยังเขาก็ยังตีอยู่ใช่ครับไปหาเชือกครับเขาไปหาพ่อไปหาเชือกแต่ระหว่างที่พ่อไปหาเชือกก็ตำรวจก็ยังตีอยู่ถูกไหมก็ตีครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับพี่สงการเป็นไรครับเห็นแล้วมันโหดเหี้ยมมากผมเห็นพี่มองแล้วพี่ก็หันหน้าหนีเลยคือนึกไม่ถึงไงคือผมอ่านข่าวในข่าวนี้มาติดต่อกันถึง3วันภาพเหล่านี้ไม่เคยมีมาก่อนภาพเห็นที่ออกมาเนี่ยแค่ตัวของผู้ตายเนี่ยถีบและล้มลงแล้วก็ตัดขาดแค่ตรงนั้นภาพนี้ไม่เคยออกมาก่อนเลยฮะครับผมย้อนกลับมาถามนิดนึงหลังจากที่น้องชายคืออ้อนเนี่ยนะเอาโทษนะฮะออฟเนี่ยถูกตีจนกระทั่งหลับไปแล้วผูกมัดตัวแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงพาตัวไปไหนพาไปสภ.ครับไปโรงพักไปโรงพักเลยไปสภ.เลยใช่ครับมีใครไปถามไหมว่าทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลตอนแรกตำรวจเขาถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหมหรือว่าให้หมอมานี่มาถามอย่างนี้ถามพ่อผมนะครับพ่อผมว่าแล้วแต่เอาหมอมาก็ได้เอาหมอมาตรวจที่โรงที่สภ.ก็ได้อืมแล้วเขาก็ไม่มาครับแล้วตอนป้าไปเยี่ยมช่วงประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มอาการเริ่มนั่งขึ้นได้แล้วกินยากินน้ำได้แล้วก็ตอนที่ไปเยี่ยมตอนรอบ2คือหน้าตาเริ่มช้ำเริ่มเขียวแล้วตอนแรกไม่มีครับตอนแรกไม่มีรอยช้ำเลยเพราะดนตรีในคลิปดนตรีแต่หัวนะไม่ได้ตีหน้านะครับครับสุดท้ายแล้วพอตอนเช้าป้าเขาจะไป
เอาซื้อข้าวซื้อน้ำไปให้นะครับตอนเช้าพอไปถึงสภ.เขาบอกว่านำส่งโรงพยาบาลแล้วป้าเขาเลยขับรถไปรออยู่โรงพยาบาลพอเขาเอาศพเอาคนเจ็บลงมาคือว่าเสียตั้งแต่บนรถแล้วครับคือตายตั้งแต่บนรถหรือตายอยู่ที่อยู่ในห้องขังเราไม่รู้ครับเขาออกมาเองแล้วเขาก็ล้างเลือดล้างอะไรในคุกเรียบร้อยแล้วครับอ่ะไปดูภาพที่ตายอยู่ในโทษนะฮะนั่งอยู่ในคุกซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียชีวิตในคุกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ภาพสุดท้ายที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพของออฟผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่เมายาบ้าแล้วก็ไปตีตำรวจเนี่ยนะฮะหลังจากที่ถูกตำรวจกระหน่ำตีแล้วจับตัวไปที่สภ.เข้าห้องขังเขาอยู่ในสภาพนี้ไม่รู้ว่าเสียชีวิตในห้องขังหรือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตกลางทางพักสักครู่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีวิดีโอคอลหาทางคุณพ่อประดิษฐ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแล้วก็เป็นคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนี้รอรับศพลูกชายอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพราะว่าเขามีการนำศพลูกชายนั้นมาชันสูตรเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายวิดีโอคอลนะครับกับคุณพ่อประดิษฐ์กัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นคุณพ่อของผู้เสียชีวิตสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับหนุ่มกัญชัยนะครับคุณพ่อครับผมครับผมตอนนี้อยู่กับทางลูกชายคนโตของคุณพ่อนะฮะคือคุณอ้อนส่วนคุณออสต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อครับเหมือนกันครับคุณพ่อครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นคุณพ่อเป็นคนที่พยายามจะระงับเหตุด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณพ่อทำอะไรบ้างครับวันนั้นผมล็อกตัวอย่างเดียวครับล็อกตัวอย่างเดียวครับฮะทีนี้เนี่ยในมุมของการที่พ่อล็อกตัวผมเห็นพ่อเนี่ยกระโดดขี่คอนะครับขี่คอออฟแล้วออฟเนี่ยเขาอ้อมไปทางหลังรถกระบะหลังจากนั้นเนี่ยไปถูกตำรวจนายนึงแย่งไม้หน้าสามมาใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับเขากระหน่ำตีไปคุณพ่อจำได้ไหมว่าตีไปที่ไหนบ้างที่คอครับที่หัวครับที่คอที่หัวครับกี่ทีครับประมาณจำได้ไหมตีถึง5 ทีครับประมาณนี้ครับแล้วตอนที่พ่อลุกขึ้นไปแล้วเขาก็ยังตีอยู่ไหมฮะตีครับพ่อไปเอาเสียก็ยังตีซ้ำอีกตีซ้ำอีกครับครับพ่อครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการนำตัวออฟไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่ครับนี่ห้องขังผมพูดว่าให้เอาหมอมาทำแผลที่นี่ครับจะดีกว่านะครับเขาว่าโอเคได้ถ้าอย่างนั้นได้เขาว่าอย่างนี้หมออันเป็นตำรวจหน่วยเขาบอกว่าได้โอเคได้อย่างนี้งั้นก็ได้เขาว่าอย่างนี้ครับแต่เขาไม่ทำอะไรเลยครับไม่ทำอะไรเลยไม่ครับในมุมของคุณพ่อขอโทษนะฮะการที่ลูกชายตัวเองเมายายอมรับว่าเมายาบ้านะครับผมยอมรับครับแล้วยอมรับไหมครับว่าจริงๆแล้วลูกชายก็ผิดจริงๆที่ไปตีตำรวจเท่าก่อนใช่ครับผิดยอมรับใช่ไหมฮะครับยอมรับผิดครับแล้วในมุมที่คุณพ่อรู้สึกเสียใจคือเรื่องอะไรครับคนไม่น่าตายครับยังไงครับคนไม่น่าตายอ่ะก็คือหมายถึงออฟใช่ไหมฮะครับคือไม่ถึงตายที่พ่อติดใจสงสัยคือพ่อติดใจเรื่องอะไรบ้างครับตอนที่อยู่ในห้องขังครับทำไมครับผมว่าโดนรุมอีกครั้งครับในห้องขังในห้องขังโดนรุมอีกหมายความว่าไงฮะโดนซ้อมครับโดนตีพ่อรู้ได้ยังไงครับคิดว่าหน้าไม่โดนอะไรเลยครับตอนที่ตำรวจตีอะตีข้างหลังก็ไม่ตีข้างหน้าครับคือตอนที่ออฟถูกตำรวจแย่งไม้มาได้เนี่ยตำรวจตีที่ข้างหลังศีรษะกับคอเท่านั้นไม่ได้ตีที่หน้าคืออันนี้พ่อเห็นใช่ไหมครับผมแต่พอไปอยู่ในสภ.อยู่ในห้องขังปรากฏว่ามีรอยช้ำที่ใบหน้าครับผมอืม
ผลชันสูตรตอนนี้พ่ออยู่ที่นิติใช่ไหมฮะนิติวิทยานิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลตำรวจถูกไหมใช่ครับผลชันสูตรออกมายังไงฮะยังไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับครับเรื่องนี้คุณพ่อจะทำยังไงต่อไปบ้างครับผมก็อยากให้เขาความเป็นธรรมครับขอความเป็นธรรมยังไงบ้างครับพ่ออยากให้พ่อพูดได้เลยฮะให้ขอความเป็นธรรมไม่ไม่จากอะไรให้ช่วยหน่อยครับช่วยอะไรนิดหน่อยก็ได้ไม่คิดว่าจะเอาอะไรนักหนาอย่างนี้ครับจะช่วยได้ครับครับโอเคคุณพ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยกับทางฝั่งลูกชายต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณพ่อประดิษฐ์ฮะขอบคุณครับครับครับพี่สงกรานต์มองยังไงเห็นแล้วตกใจอยากให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือตัวของผู้ต้องหาที่เมายาบ้าและได้ลงมือกระทําต่อตัวผู้หมวดถีบแล้วถูกตัวผู้ต้องหาเนี่ยตีหลายครั้งจนแน่นิ่งไป2ครั้งนี่ฮะคือแน่นิ่งไปต่อมาเนี่ยทางพ่อเนี่ยก็มาล็อกตัวคว้าไว้ไปดูภาพพร้อมกันเลยนะครับคว้าไว้และมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจลงจากรถกระบะนี่ส่วนที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องแยกนะครับนี่ตัวเสื้อสีน้ำเงินนี่คือพ่อของผู้ตายล็อกไว้พร้อมล็อกไว้แต่ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจที่วิ่งไปนั่นนะครับแย่งไม้หน้า3จากตัวลูกชายที่พ่อล็อกไว้แล้วใช้ไม้หน้า3ตี1 2 3นับนะครับนี่ฮะ3แล้วลงนะครับ4 5 6 7แล้วนะครับเนี่ยตีต่อนะครับดูฮะ8 9 10 11 12ดูนะครับชายแต่งกายทั้งหมดที่ติด13ตีเลยนะครับยังไม่สุดสุดนะครับ14 10 14แล้วนะครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ย14ที14ทีแล้วภาพนี้เชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนผมอ่านข่าวมา3วันไม่เคยเห็นภาพนี้ภาพตัดแค่ภาพที่ตำรวจถูกตีแล้วแน่นิ่งไปแต่ภาพที่ผมเห็นวันนี้ครับมันคนละส่วนครับดังนั้นเนี่ยความผิดของตัวถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงจะมีความผิดทางอาญาฐานฆ่าผู้อื่นนะครับฆ่าผู้อื่นเลยเหรอฆ่าสิครับเพราะไม้ตีอะฮะฮะ1โทษสูงสุดคือประหารชีวิต2คือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนี่คือโทษในความผิดของตำรวจอีกคนหนึ่งที่ใช้ไม้หน้า3ตีครับแล้วก็ทางพ่อก็ยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกจากผู้ลงมือกระทำมันคนละส่วนกันส่วนตัวของผู้ตายเนี่ยที่ตีตำรวจหนึ่งนายเป็นผู้หมวดเมื่อเขาตายเนี่ยคดีอาญาสิทธิการดำเนินคดีระงับไปตามปวิยมาตรา39นั่นจบไปแล้วแต่คนที่ตีไม่มีสิทธิ์ตีดังนั้นท่านผู้ชมต้องดูช่วงแรกก่อนและช่วงที่2ถามว่าเราจะปล่อยให้เหตุการณ์ที่ตำรวจอีกนายหนึ่งใช่ไหมหน้า3ตีแบบนี้เหรอครับผมมาในวันนี้มากลางแล้วบอกชัดเจนว่าไอ้ส่วนผิดนั่นผู้ต้องหาก็ตายไปแล้วแต่ส่วนอีกคนหนึ่งที่ตีตัวผู้ต้องหาด้วยไม้หน้า3เนี่ยท่านผู้ชมลองมองกลับกันครับว่าตีแบบนี้มันโหดเหี้ยมหรือไม่เจ็บปวดนะครับเรื่องนี้ก็ต้องอยากให้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติผู้บัญชาการตรวจสอบภาคผู้การจังหวัดตั้งกรรมการสอบเอาภาพที่รายการโหนกระแสเนี่ยไปดำเนินการถ้าเห็นแบบนี้ตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไปเลยครับครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนกำลังจับตามองนะฮะพี่หนุ่มการและอีกเรื่องนึงพี่หนุ่มเสริมนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหาตายเนี่ยไม่เกี่ยวกับตำรวจถูกชาวบ้านประชาทันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอ๊อฟที่ตายในผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยนะที่ตายเนี่ยนะครับเขาบอกมีข่าวหลุดมาอย่างพี่สงการบอกคือถูกชาวบ้านรุมประชาทันรวมถึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยด้วยว่าป้านะฮะป้าของทางคนตายครับไปเยี่ยมนะฮะที่สภ.ครับก้มกราบเท้าอ้าวภาษาชาวบ้านคือกราบตีนตำรวจเนี่ยแหละฮะต้องกล่าวขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับกลับมา
สู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางพลตำรวจตรีสมพศขอมปลางนะครับท่านเป็นผู้บังคับการภาคจังหวัดชัยภูมินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับหนุ่มกัญชัยนะครับครับครับสวัสดีครับคุณหนุ่มตอนนี้นั่งอยู่กับทางทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับแล้วก็ยังมีทางพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็คือคุณออฟนะฮะที่เสียชีวิตนะครับครับผู้การครับได้เห็นภาพคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมฮะได้เห็นแล้วครับได้เห็นแล้วครับครับเรื่องนี้เห็นทางพี่สงกรานต์บอกเมื่อกี้ในมุมของข้อกฎหมายต้องแบ่งเป็น2เรื่องถูกไหมฮะถูกต้องครับในมุมมองของท่านเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วก็จะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ก็จะมาดูประเด็นของในเรื่องของผู้ก่อเหตุที่ได้เสียชีวิตนะครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยทางผู้กับภาคดีชุมพลได้รายงานมาที่กองคับการแล้วผมได้สั่งการให้รองผู้กับการเนี่ย2ท่านนะครับท่านที่แรกคือลงไปควบคุมการสอบสวนแล้วจัดพนักงานสวนของตำรวจภูธรลงไปดำเนินการสอบสวนเองทั้งหมดนะครับเรื่องที่ส่วนที่สองก็คือตั้งรองผู้การอีกคนหนึ่งไปตรวจสอบสาเหตุการตายครับฮะก็ในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยในวันนี้ได้รับรายงานจากรองผู้การที่ไปตรวจสอบเรื่องสาเหตุการตายซึ่งมีข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับที่ทางผู้กับพื้นที่รายงานนะครับครับก็จึงได้สั่งการได้รายงานผู้กำกับการให้ผู้บัญชาการภาค3ทราบท่านก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ก่อเหตุมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับว่าทุกคนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับผมท่านครับผู้การครับครับขออนุญาตถามอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้สังคมมองว่าการที่คนก่อเหตุไปตีตำรวจก่อนเพราะฉะนั้นตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไม้หน้า3เนี่ยอันเดียวกันเนี่ยตีจนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยแน่นิ่งไปเป็น10กว่าทีเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปส่งที่สภ.ไม่พาไปโรงพยาบาลหลายคนมองว่าประเด็นเนี้ยถูกแล้วอันนี้ท่านมองยังไงครับไม่ถูกครับข้อที่จริงก็คือตอนนี้รองผู้การผมได้สั่งการให้ผู้กับเนี่ยมาประจำสปก.พจว.นะฮะตอนนี้ได้ออกคำสั่งแล้วฮะเราให้รองผู้กับการเนี่ยไปรักษาราชการแทนแล้วก็ให้พนักงานสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำให้ผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตก็ได้สั่งดำเนินคดีไปแล้วครับอ๋อสั่งดำเนินคดีเลยนะฮะครับผมคือจริงๆแล้วไอ้การที่จะไปแย่งอาวุธมาแล้วกระหน่ำตีนี่ไม่ถูกใช่ไหมฮะเป็นคนกรณีกันครับครับเป็นคนกรณีกันครับอ๋อคนละกรณีนะครับท่านเอาละครับตอนนี้ท่านก็คืออ่ะพี่สงการเชิญฮะครับครับสวัสดีครับท่านผู้การครับครับท่านผู้การครับตำรวจที่ลงมือใช้ไม้หน้าสามตีเป็นชั้นประทวนสัญญาบัตรครับท่านครับผู้ที่แต่งกายเป็นตำรวจนะครับแล้วใช้ไม้หน้าสามตีไปที่ผู้ที่เมายาบ้าจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนี้ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวนครับท่านครับท่านยังอยู่ไหมครับชั้นประทวนครับท่านครับอ๋อชั้นประทวนเองครับครับผมครับโอ้ตั้งแต่ท่านผู้การเฉียบขาดครับสั่งย้ายอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยทางญาติเขาก็สบายใจพี่หนุ่มครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับท่านครับครับการดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอนครับแล้วก็แจ้งทางท่านผู้ชมทางบ้านด้วยว่าตำรวจให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับไม่แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับนี่สบายใจแล้วครับผมใช่ครับผมขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านครับผลตำรวจตรีสมพศขอมปลางนะครับผู้บังคับการภาคจังหวัดชัยภูมินะฮะเมื่อกี้นี้มีอีกเรื่องนึงที่เราจะพูดกันก็คือว่าเห็นบอกคุณป้าไปเยี่ยมน้องชายก่อนเสียชีวิตที่สภ.เหตุการณ์เป็นอะไรฮะใช่ครับไปเยี่ยมรอบประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแล้วน้องอาการเริ่มดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าก่อนจะเยี่ยมอ่ะตำรวจไม่ให้เยี่ยมเขาบอกว่าไม่ให้เยี่ยมต้องป้าต้องกราบตีนเขาก่อนฮะขอกราบตีนก่อนถึงจะเยี่ยมตำรวจบอกอย่างนี้เหรอไม่ได้บอกครับป้ากราบเองอ้าวเมื่อกี้บอกตำรวจบอกคือสรุปคือยังไงป้าเขากราบเองเพื่อขอเยี่ยมคือตำรวจไม่ให้เยี่ยมใช่ไม่ให้เยี่ยมแล้วสุดท้ายป้าทำยังไงป้ากราบตีนเขาครับป้ากราบตีนเขาถึงให้เข้าไปเยี่ยมป้ากราบตีนบอกว่าขอเยี่ยมหลานผมดูหลานหน่อยเป็นไงอาการเป็นยังไงแล้วป้าได้บอกไหมว่าทำไมถึงไม่พาไปหาหมอเขาบอกว่านายไม่มีคำสั่งให้ไปหาหมอครับป้าถามใช่ไหมป้าถามครับทำไมไม่พาหลานไปหาหมอทำไม
ถ้าไม่ปล่อยไว้อย่างนี้จะปล่อยให้ตายอย่างนี้เหรอเขาบอกว่านายไม่มีคำสั่งให้ไปหาหมอนายไม่มีคำสั่งให้ไปหาหมอใช่ครับจนกระทั่งสุดท้ายน้องชายคุณเจ็บหนักแล้วก็ติดต่อไปทางบ้านทางตำรวจติดต่อไปทางบ้านใช่ครับบอกให้ไปเจอที่โรงพยาบาลใช่ครับพอไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเดินมาบอกว่าไปสบายแล้วอย่างนี้ครับเขาพูดคำนี้ครับไปสบายแล้วถามไหมครับว่าเสียชีวิตที่ไหนไม่ได้ถามเขามั้งครับพ่อเขาอยู่อาเขาเป็นคนอยู่ตอนนั้นครับก็นี่แหละฮะพี่สงการทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะฮะครับคือต้องบอกผู้ชมนะฮะที่ชมรายการอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ้ยทำไมรายการนี้ไปเข้าข้างครับคนที่ไปตีตำรวจไม่ใช่นะฮะมันคนละส่วนฮะคือต้องบอกกันว่าเรื่องนี้มันแยกเป็นสองมุมส่วนครับสองมุมของสองส่วนนะผู้ชมนะอย่างพี่สงการบอกนะครับคือผมเข้าใจความรู้สึกของตำรวจที่ถูกตีครับคนละส่วนกันนั่นก็มุมหนึ่งอันนั้นคือความผิดมันสำเร็จอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวผู้ลงมือก็ถึงแก่ความตายแต่เรากำลังจะพูดถึงสังคมโดยรวมว่าตำรวจอีกคนหนึ่งที่มาระงับเหตุแล้วแย่งไม้จากพ่อในที่กันไว้แล้วตีไปที่ศีรษะอย่างแรง14ครั้งนะท่านผู้ชมครับเท่าที่เห็นเที่ยวที่เห็นเนี่ย14ครั้งแล้วเราสบายใจฟังที่ผู้การบอกสั่งย้ายแสดงว่ามีการสอบจริงๆแล้วก็มีความผิดจริงครับก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นครับฮะอย่างนี้ถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมถามหน่อยถ้าเกิดสังคมเขาตั้งคำถามว่าโอ้ยอย่างนี้อีกหน่อยตำรวจที่ไหนจะกล้าไปจับคนร้ายจับปุ๊บก็ผิดไม่คนละส่วนกันถ้ากรณีถ้าคนร้ายเนี่ยมีไม้เราจะไปตีตำรวจและเห็นว่าหนึ่งมันจะถึงตัวตำรวจที่กำลังจะถูกทุบทำลายใช้อาวุธป้องกันตัวอย่างนี้ไม่เป็นไรถือว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่นี่คนละคนกันเลยนะครับคนละคนที่ถูกตีนะดังนั้นต้องแยกกันก่อนท่านผู้ชมครับคนละคนนะถ้าคนที่ถูกตีใช้อาวุธปืนยิงเปี้ยงไปที่ตัวของน้องเขาเนี่ยตัวของผู้ต้องหานั้นในเรื่องนึงแต่นี่คนละส่วนแล้วมาใหม่ละแล้วคุณแย่งไม้คุณตีที่ศีรษะเขานี่คนละส่วนคนละบุคคลของการกระทำแหละคนละบุคคลคนละแต่ถ้าเกิดว่าทางร้อยเวรผู้หมวดทั้งหมวดยิงปุ้มทั้งหมวดถูกตีลงไปนอนแล้วควักปืนมายิงปั้งตายก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรป้องกันตัวถูกแต่นี่อีกคนนึงคนละคนกันเลยทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดต้องที่เรามาพูดเนี่ยเราต้องการพูดโดยรวมของทั่วประเทศคุณผู้ชมเข้าใจนะฮะเพราะว่าภาพนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนดูรายการโหนกระแสท่านต้องดูให้จบเพราะภาพนี้ถูกเก็บเอาไว้แต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกชาวบ้านรุมประชาทันคือมันข่าวหลุดออกมาบอกจากตำรวจใช่ครับอันนี้ข่าวที่ว่าชาวบ้านรุมประชาทันนี่ครอบครัวผมก็โดนสังคมมาด่าว่าทำไมไม่ดูแลน้องดีๆอันนี้ไม่ใช่ครับไม่มีชาวบ้านที่ไหนไปรุมประชาทันมีตำรวจตีคนอย่างเดียวคนเดียวตำรวจตีอย่างเดียวตำรวจคนนั้นตีอย่างเดียวเลยไม่มีชาวบ้านรุมประชาทันนะไม่มีสักคนครับแล้วพ่อบอกว่าพอไปอยู่ในห้องขังอยู่ในคุกเนี่ยตอนแรกก็ดีๆอยู่ตีแต่ข้างหลังทำไมอยู่ดีตอนตายหน้าเละหมดเลยใช่ครับตอนแรกป้าเขาไปเยี่ยมพ่อไม่ได้ไปนะป้ากับพ่อไปป้าพ่อไปส่งนี่เฉยแต่ตอนเยี่ยมคือป้ากับอาไปศพไปเยี่ยมคือตอนเยี่ยมรอบแรกคือหน้าตายังไม่มีเป็นไรยังไม่เป็นไรแค่ยังไม่รู้สึกตัวนะครับแรกพอรอบสองคือตาเขียวหน้าช้ำแต่ลุกตัวแล้วลุกมานั่งกินยากินน้ำได้ได้ปกติได้ปกติสุดท้ายแล้วอยู่ดีเสียชีวิตขึ้นมาแล้วก็ใบหน้าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเลยนะฮะผมเห็นสภาพศพแล้วมีผมเห็นรูปแล้วผมเชื่อว่าด้านหน้าน่าจะเละเนื่องจากถูกไม้หน้าสามตีถ้าเพื่อเห็นแบบเขาไม่ได้ตีหน้าพี่ตรงต้นคอเขาตีต้นคอกับตีศีรษะน่าจะแตกกับพี่หนุ่มแต่ตอนแรกอ่ะหน้าไม่เป็นไรตอนที่ป้าไปเยี่ยมเนี่ยกับน้าเนี่ยหน้าปกติเลยแต่พอหลังจากตายแล้วหน้ามีรอยว่ามีถูกทำร้ายอีกทีนึงโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยเขาว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุเพื่อท่านผู้ชมเห็นภาพท่านนึกภาพปลาช่อนอยู่บนเขียงแล้วแม่ค้าตีด้วยไม้ดิ้นเลยโอเคสุดท้ายได้เจอกับทางญาติของหมวดหรือยังเจอแล้วครับที่ทางน้องชายกุมิตีเขาเจอยังฮะไปขอโทษเขาครับยอมรับผิดว่าน้องชายทำจริงแต่เขาก็ว่าไม่เป็นไรให้อภัยแต่ค่อยๆแก้ปัญหากันไปอ่ะสุดท้ายบอกเลยครับตรงนี้ผมกราบขอโทษนะครับที่น้องผมทำให้ผู้หมวดได้รับบาดเจ็บเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ครับครับขอโทษจากใจจริงครับแต่ในมุมของน้องชายก็อีกเรื่องนึงครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเรื่องนี้2มุมจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแล้วก็ทางผู้การภาคบอกเลยว่าแจ้งข้อกล่าวหาคนที่ตีแล้วด้วยครับส่วนจะเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่ได้ดูกันพี่หนุ่มเพราะว่าภาพเนี่ยท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนดูให้จบอ้าวโอเคขอบคุณมากครับทั้ง2ท่านเป็นกำลังใจนะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินและบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ